ก็เวลาประมาณ11โมงนะฮะ11โมงครึ่งนะครับผมตอนนี้เราก็ถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะครับระยะเดินทางออกมาตั้งแต่3ทุ่มนะครับผมกิโลยาวกิโลฮะ11เฮ้ยทำไมเบาจังวะไม่มีอะไรมันใหญ่แค่แบบของมันใหญ่มันเต็มมีแต่ของแต่ยังไม่ใส่น้ำใช่ไหมเครียดเรื่องน้ำหนักครับว่าจะยังไงดีตอนนี้เดี๋ยวประมาณเที่ยงครึ่งก็ต้องเริ่มเดินทางแล้วนะครับยังเหลือเวลาให้เตรียมตัวอีกหน่อยนะเมื่อเช้าอากาศเย็นมากเลยประมาณ9องศานะผมข้างบนไม่แน่ใจว่ากี่องศานะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวก่อนนะผมลมน้ำหอมเวลามีน้อยนะอะไรลมน้ำหอมน้ำหอมใครทัดกี่โลพอดี16เท่ากูเลยสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะกระเป๋าผมหนักประมาณ10 17 18 19 19 กิโลโคตรหนักเลยแบกอะไรไปวะเนี่ยเที่ยง28นะฮะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มขึ้นดอยกันแล้วนะฮะกระเป๋าหนักมากนั่งรถมานานด้วยสุดยอดจริงทริปนี้แบกของไปกินเองด้วยนะฮะเราจะมาดูว่าข้างบนจะเป็นยังไงนะต้องมารอลุ้นอีกทีตอนนี้อยู่ไหนจบคลิปแล้วตอนนี้อยู่ไหนผมไม่ได้หาที่ไม่รู้อยู่ไหนไม่ได้หาแล้วเราอยู่ไหนนี่นั่นสิเราอยู่ต้องไงนอนนอนรีสอร์ทแล้วแค่คิดก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยตอนนี้เราก็ถึงจุดที่เดินแล้วนะครับผมดูสภาพทางขึ้นโอ้ไปเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราเปลี่ยนแผนจากปกติจะเดินขึ้นมาวาโจฮะแต่เราเปลี่ยนแผนมาขึ้นไปที่ดอยปุยหลวงก่อนนะฮะแล้วก็คืนที่2ไปนอนที่วาวาโจนะครับผมว้าวคนหนักเลยดูกระเป๋าสุดยอดก็จะนะเพิ่งเดินมาก็ยังไม่รู้มา100นิดถึง100เมตรยังไงไม่รู้เลยมาถึงก็ชันเลยนะฮะรอบนี้โหดมากไปซ้ายหรือขวาสภาพแต่ละคนตอนนี้เป็นไงยาวได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่นะฮะมีแดดนะแต่อยู่ในป่าไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ครับตอนนี้เพื่อนยาวหนักครับเพื่อนยาวแบบของแค่เดี๋ยวต้องให้ถอดเสื้อออกแล้วก็ให้ระบายความร้อนในตัวนะเพื่อที่จะไม่ให้อบอ้าวในการเดินนะโอ้ตอนนี้เราเดินมาทั้งหมด21นาทีนะความสูง1,321 นะครับผมระยะทาง500เมตร500ไปว่า 0.56 มันไม่ได้คิดเป็นตารางเมตรนะตารางกิโลเมตรโอเคเดี๋ยวอัปเดตรายการเรื่อยๆนะไปก่อนทริปก่อนก็อย่างนี้แหละบอกว่าทรมานแม่งก็มาอีกเรื่อยๆไม่รู้ทำไมคนเรา
ชอบหาความลำบากใส่ตัวนะฮะตอนนี้เราอยู่จุดพักที่สามนะครับไปเดินกันต่อเฮ้ยช้าว่ะโอ้อะไรเนี่ยช้าเกินหยอกหยอกเนอะนะฮะเดี๋ยวเราลุยกันต่อเมื่อกี้จุดพักที่3นะฮะอีก500เมตรก็จะเป็นจุดพักที่4นะโอ้โหเฮ้ยอัดอัดใจเย็นเจอแก๊งละ3ทหารเสือเพลงดับเพลงดับอ๋อเพลงดับเลยไม่มีแรงเดินต่อไม่มีสักกี่ตอนนี้เวลาบ่าย 2:52 นะฮะจะบ่าย 3 แล้วยังไม่ถึงแคมป์เลยอ่ะจะถึงแคมป์กี่โมงเนี่ย 1.5 กิโลแล้วฮะอีก500เมตรสู้ๆมีสู้แล้วไปเย้ทุกคนตอนนี้เราเดินมาถึงจุดพักแล้วมีห้องน้ำด้วยว้าวโคตรดีเลยโอ้บ่าย 3:20 นะฮะนี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่ที่ศาลานะฮะที่พักนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอกลุ่มที่อยู่ข้างหลังขึ้นมาให้หมดนะฮะได้เดินขึ้นไปพร้อมกันอีกนิดนึงกินข้าวก่อนเบียงให้หมดซื้ออะไรมากินวันนี้ไก่กับหมูไหนแล้ววะเนี่ยยอดแล้วยอดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เวลาในการเดินทั้งหมด2ชั่วโมง16นะครับผมแล้วก็การเดินทั้งหมด2กิโล .72 นะครับความสูงทั้งหมด 1,600 นะครับผม 1,666 นะฮะ 1,600 ใช่สบายใจไปเราไปกางเต็นท์กันดีกว่าเพื่อความอยู่รอดตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วฮะโอ้ยคนเหนื่อยเพื่อนอาร์ตเสร็จยังเพื่อนอาร์ตจบแล้วจบแล้วข้างในเสร็จแล้วตอนนี้เวลาประมาณ4:30นะครับผมอากาศเย็นไหมพี่เดี๋ยวเราจะพักผ่อนกันแป๊บหนึ่งนะค่อยว่ากันตอนนี้ขอพักผ่อนก่อนไม่ไหวคนเหนื่อยเฮ้ยแต่ยาวแม่งไอ้นี่พอดีเลยว่ะตรงนี้เป็นร่มพอดีเลยว่ะแล้วนั่งนั่งหน้าเต็นท์ตะยาวดีกว่าจะเยาว์ให้ร่างหน้าเต้นไหมนี่ปรากฏหัวเล็กน้อยไปเดี๋ยวพักผ่อนกันก่อนนะฮะอ
ืนกันนะครับช่วยกันหาฟืนเป็นไงฮะดอยนี้ชิวฮะสบายหลับตาเดินน่ะเอ้ยเหงื่อเข้าตาให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่มันไม่เท่าไหร่หรอกเราไม่ติดอ๋อเวลาเดินจะมองไกลมองแค่ตัวเราเราอยู่กับตัวเองเราเดินเราอยู่กับตัวเองสองละห้าสองร้อยมาทำไมวะไม่ได้บอกว่าแบบโฟกัสในการเดินไม่ใช่ใช่ไหมมาทำไมวะน้องโจยคันนี้แต่ว่าคิดถึงน้องโจยปีดองเจอปีดองไปว่าอะไรทมกระดอทมทมเจอปีดองไปหาที่บ้านนะที่บ้านนะครับตอนนี้ก็พักเมื่อกี้ไปเอาฟืนมานะฮะเราไปเอาคนเดี๋ยวคนไปเอาอีกรอบนึงเมื่อกี้เอามาแล้วยังไม่พอนะฮะจริงๆที่เนี่ยเดินไม่ไกลเลยนะฮะแต่เราไม่ได้ฟิตร่างกายมาฮะก็เลยทำให้รู้สึกเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ก็พักจะ5โมงแล้ว4โมง54ฮะตัวทีจะ5โมงแล้วนะแล้วเราก็นอนพักผ่อนลมตอนกลางคืนไม่แน่ใจว่าจะหนาวไหมจะแรงไหมนะฮะอันนี้ยังไม่แน่ใจไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ทำอะไรไม่ได้เลยเหงาเลยที่นี่ไม่มีลมนะฮะมีแต่แดดพื้นที่กลางเต็นท์แต่มีอากาศเย็นๆตลอดนะกลางคืนเรามาลุ้นกันว่าจะกี่องศานะครับผมสวัสดีตอนเย็นนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะฮะที่ยอดดอยฝั่งนู้น โคตรไกลเดินก็สูงเหมือนกันเนี่ย ฝั่งนู้นนู้นเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องตอนนี้เวลา5โมง44นาทีตอนนี้5โมง44นาทีมีเต็นท์ฝั่งนู้นแท้ฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนู้นนี่อยู่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ3กลุ่มนะฮะรวมกลุ่มผมก็เป็นกลุ่มที่4นะกลุ่มที่นี้เองตอนนี้มี4กลุ่มว้าวแล้วนะครับโอ้โหโคตรสวยเลยครับว้าวโคตรดีโคตรดีบอกเลยโคตรดีแนะนำให้มานะฮะที่นี่ดอยปุยหลวงนะเดินไม่ยากเดินไม่ยากครับโอ้โหดูวันนี้เรามาดูพระอาทิตย์ตกนะฮะที่เห็นเป็นหมอกนี่ไม่ใช่หมอกนะฮะฝุ่นนะฮะฟ้าไม่เปิดเลยแล้วฝุ่นเยอะมากเลยนะครับที่นี่ดูเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูข้างบนนู้นก็มีอีกนะฮะสวยงามมากครับโคตรสวยเลยบางทีเราก็หายเหนื่อยนะเวลาเรามาเจออะไรพวกนี้นะฮะมันทำให้รู้สึกว่าในโลกใบนี้มันก็ยังมีแบบอะไรที่มันแบบหวือหวาสิ่งที่เราแบบว่าค้นพบหรือยังไม่ค้นพบหรือยังไม่ไปเปิดโลกให้ตัวเองนะฮะก็ไม่รู้ว่ากลางคืนจะหนาวหรือเปล่านะแต่เรามีเกาะกองไฟนะครับวันนี้ว้าวนู่นเต็นท์เราอยู่นู่น
้าไหนวะเออไหนๆๆยืนโน่นยืนโน่นวาวาโจนะฮะพรุ่งนี้ไปวาวาโจแล้วก็สิ้นสุดทริปไปนอนที่วาวาโจคืนหนึ่งนะอีกคืนหนึ่งทริปนี้รวมทั้งหมด3วัน2คืนนะอู้โคตรดีโคตรดีจริงๆครับเมื่อยปวดขามากเราไม่ได้ฟิตร่างกายมาด้วยผมไม่ได้ฟิตเลยนะมาก็ด้วนสดเลยนะฮะ กระเป๋าวันนี้แบกมาทั้งหมดประมาณ20โลรวมน้ำรวมข้าวรวมอาหารด้วยนะน้ำก็โคตรหนักเลยโอ้ยหายเหนื่อยคือไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยง่วงนอนมากครับก็เลยมาพักผ่อนก่อนนะก็บึ้บต้องแบบแอคอาร์ตเลยที่สุดในโลกเย็นๆอยู่นะฮะยังไม่ถือว่าร้อนดูผมใส่ชุดเต็มแบบถุงมือด้วยนะโคตรดีเลยฮะที่นี่เริ่มเก็บของกันแล้วก็เดินทางไปอีกที่หนึ่งฮะที่วาวาโจกับหนอนไก่นะครับผมระยะทางจากนี่ก็อีกประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับแต่อาจจะเดินง่ายอยู่ไม่ได้เดินยากเหมือนตอนที่มาครั้งแรกนะโอเคบอยครับตอนนี้เราก็ออกจากจุดแรกแล้วกำลังเดินไปที่วาวาโจนะครับระยะทางอีกประมาณ3กิโลนะฮะพี่หมีครับวันที่2ขอทริคในการเดินหน่อยครับหมดแล้วโอเคไม่ถึงไม่ต้องมองไกลเหมือนเดิมมองไกลให้ไปดูข้อแรกใช่ไปดูจุดแรกสงสัยให้ไปดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งโอเคมองไกลอย่ามองใกล้ว่าไงจันเบียร์จันเทพว่าไงครับเซียวสุดยอดมากสุดตายเดินอีกประมาณ3กิโลอาจจะเดินไม่ชันเท่าวันแรกนะฮะเดินชิวๆหน่อยวิวน่าจะดีนะเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งWe'll be right back.
วิวโคตรสวยในวันที่2ฮู้ทุกคนดูเราน่าจะไปเดินฝั่งนู้นหรือเปล่านะเห็นปะเดินข้ามฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเดินข้ามฝั่งนู้นนะโอ้โหเอาเรื่องสันเขาล้วนๆนะฮะดูดิเราต้องเดินขึ้นไปลูกนู้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับ ไปเป็นลุยกันชนไก่แล้วก็ไปปักหลักยามดึกว่าโจงตอนนี้เมื่อกี้เราเพิ่งลงเขามาตอนนี้เราเข้ามาในป่าแล้วแล้วก็ขึ้นเขาอีกป่าแล้วก็ขึ้นเขาอีกโอ้ดูตะยาวของแท้ตะยาวไปครับตอนนี้ลมหมากนิดหน้าผาเลยครับเนี่ยตกไปคือตกเลยเนี่ยวันนี้ก็เดินชิวๆฮะไม่ได้มีทางราบยาวหรือทางชันอะไรเท่าไหร่นะค่อนข้างดีค่อนข้างดีวันที่สองไงบ้างเป็นไงตะยาวชิวกว่าเมื่อวานอยู่ครับนะชิวอยู่เรื่อยๆอยู่นะเมื่อวานดันอย่างเดียวเมื่อวานตึงเกินตึงเยอะตอนนี้เราก็อยู่ในป่านะพักกันอยู่ตอนนี้พักแป๊บหนึ่งตอนนี้ถึงไหนแล้วพี่ถึงไหนแล้วครับตรงนี้ถึงไหนแล้วพี่อ๋อยังพักก่อนบ้อนไก่บ้อนไก่ยังไม่ถึงบ้อนไก่ครับโซนเป็นโซนทางที่เราขี่มาไหมครับใช่ครับทางที่เรามาเมื่อวานดูว่าข้างล่างของผมคือหน้าผามาเลยนะเราจะเดินขึ้นไปฝั่งนู้นอย่างโหดเลยไปเอาเรื่องแล้วดูดิได้เหี่ยวเลยครับตอนนี้เราก็พักก่อนนะตอนนี้เราถึงหนอนไก่แล้วนะอาจจะวางเป้แล้วเดินขึ้นไปถ่ายรูปถ่ายอะไรข้างบนนะครับผมเราพาขึ้นไปดีกว่าดูว่าจะเป็นไงได้เลยอ่ะถึงแล้วถึงแล้วเขาเรียกอะไรนะนอนไก่เหรออย่างอ๋ออย่างไก่โอ้นี่เริ่มล็อกไปปุ๊บลงเขาโคตรสวยโคตรอลังการโล่นเลยฮะไม่มีอะไรกั้นโอ้เวลกดเฮ้ยผมมีชาวต่างชาตินะแกขึ้นไปอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปฝั่งนู้นนะครับไก่นะครับสุดยอดเลยเนี่ยเขาเรียกหนอนไก่ต้องได้สักลูกไม่ไปเอาจะยิ้มไปเองไม่เอาขึ้นไปตอนไหนพอเลื่อนพุทธมั้งพลิกเลยเอียงมาเลยพิงมาเลยพิงมาเลยดินมันนุ่มดินมันนุ่มเออพิงไปเลยดินมันนุ่มเมื่อกี้มีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะฮะลื่นเกือบตกเหมือนกันเมื่อกี้ผมไม่ได้ลื่นนะเมื่อกี้คนข้างหน้าเขาลื่นนะครับก็ขาพลิกไป2รอบเมื่อกี้น่าจะรอบที่2แล้วฮะโอ้ยตกอีกแล้วกูโอ้ยเลื่อนดูดิมีแต่เขาอะดูทางที่ผมเดินดิอะไรวะเนี่ยดูดิไปเมื่อกี้อุบัติเหตุก็ขาพลิกไป2รอบนะฮะก็ขอให้
ทุกอย่างมันปกติไม่เป็นอะไรมากเท่าไหร่นะฮะเพราะพรุ่งนี้เราต้องเดินลงอีกนะฮะอย่าลืมชุดเรายังอีกยาวไกลดูทางลงครับโหดอีกแล้วลงรอบนี้โหดอีกแล้วเราเป็นหินกรวดทั้งนั้นเลยนะฮะตอนนี้ก็โหดมากเป็นเรียงผาแล้วฮะตอนนี้สุดติ่งมากเลยขึ้นมาจากข้างบนนู้นลงมาแล้วลงไปอีกนู้นนี่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพักบนดอยข้างบนนะฮะถึงทางแล้วอีกนิดนึงก็จะถึงที่พักแล้วครับนะอัดก็จริงแต่มันกันแดดได้มันใส่แล้วมันอึดอัดก็จริงแต่มันกันแดดคิดถึงอาคิดถึงอาจจะเป็นจะตายแล้วมีขาโดนสายสัญญาณอยู่แล้วแหละแหมที่เซลกูล่ะถุยสภาพรอเล่ใช่ช่วงพักช่วงพักไงช่วงพักงอนไก่ก่อนขึ้นเสียรันเสียรันใช่เอาแรงก่อนข้างหน้าแดดนะครับแดดเนาะแดดแดดว่าเพื่อน้องตอนนี้ก็เวลาบ่าย2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่หัววาโจเลยนะครับดูโคตรสวยนี่คือหน้าผาเนี่ยหน้าผาคือหน้าผาเลยนะชันอีกแล้วครับชันอีกแล้วครับเพื่อนๆดูข้างล่างโอ้สุดจริงวู้ดูความชันของเขาสุดเกินเดี๋ยวขอลงกันไม่ได้ถ่ายแล้วเซฟตี้กันสวัสดีครับตอนนี้จริงๆเราผมมาถึงที่วาวาจูสักพักแล้วฮะเมื่อกี้นั่งพักเหนื่อยมากนะฮะตอนนี้เวลากี่โมงแล้วครับ4โมงแล้วฮะเดี๋ยวเรามากางเต็นท์ส่วนเพื่อนๆกลางยอดนู้นนะแต่ผมมากลางปิดนิเวศอยู่กับสาวคนที่นี่ที่ยอดนะครับตอนนั้นคือแน่นมากกลางยอดนี้ดีกว่าชิวๆนะฮะโอเคเริ่มกลางเต็นท์กันดีกว่าเฮ้ยเหนื่อยอ
สวัสดีครับตอนนี้เราก็กางเต็นท์ไปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวดูวิวเดี๋ยวผมให้ดูวิวนะฮะว้าวนี่เราอยู่ใกล้สันเขาเลยนะฮะอยู่ใกล้หน้าผาเลยตรงนี้ก็เป็นหน้าผาไปเลยเป็นหัวเขาโล้นๆนะอย่างดีตอนนี้แดดร้อนมากข้างนอกคือแดดอย่างเดียวก็เลยมาหลบในเต็นท์แล้วก็เก็บข้าวเก็บของเสร็จหมดเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็พักผ่อนตอนนี้เวลาประมาณ5โมงนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ากลางคืนมันจะหนาวเท่าไหร่นะอันนี้ไม่แน่ใจตอนนี้มีลมเข้าตลอดนะฮะลมตีลมก็แรงพอสมควรนะตรงที่ผมมากางตอนนี้เราอยู่ที่วาวาโจนะครับนี่ผมมาเขาลูกที่3นะฮะมากางแบบปีนนิเวศกัน3เต็นท์นะฮะวันนี้เราเหมาทั้งเขาเลยฮะไม่มีกลุ่มอื่นขึ้นมากางเลยฮะวันนี้ชิวๆวาวาโจเป็นของเรานะฮะคืนนี้โอเคนะขออนุญาตพักผ่อนแล้วก็ทำอะไรเรื่อยๆแล้วกันตอนเย็นค่อยว่ากันอีกทีบ๊ายบายสวัสดีวาวาโจเขานี่เป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมโคตรดีโคตรสวยฮะโอ้โหผมจะบอกให้เลยบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณสัก 5:58 ฮะโอ้โหแดดกำลังตกเลยนะดูผมกลางดูที่กลางผมนะนี่ดูตาอาร์ตตาอาร์ตยังรอเท่เกินคนอะไรเกิดมาเท่ขนาดนี้ไม่มีแล้วคำว่าเท่ขนาดนี้นี่คือเรานอนบนสันเขาเลยนะนี่คือเขาที่เรานอนเต็นท์เราอยู่กัน3คนนะวันนี้คนอื่นเขาอยู่ฝั่งนู้นกันหมดนู้นเขาอยู่ฝั่งนู้นกันหมดนู้นเขาอยู่ฝั่งนู้นกันหมดนะผมอยู่ปิงที่เวกัน3คนนะครับอยู่แล้วเนี่ยมาตอนเที่ยงตอนบ่ายเมื่อเช้ามาเนี่ยเดินจากลงจากเนี่ยลงจากนู้นนู้นไปนู้นโคตรไกลสุดยอดมากที่นี่อยากจะบอกอย่างชิลเลยแต่ตอนเย็นจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะคืนนี้เราจะทลายเสบียงให้หมดแล้วก็พรุ่งนี้จะพรุ่งนี้ก็จะเดินแบบเบาๆชิวๆนะวันนี้เราทลายแล้วก็ไปกินข้าวหมูกรอบไม่ค่อยต่างกันนะเมื่อคืนก็ทำลายไปเยอะแล้วก็เหมือนเดิมหนักเหมือนเดิมโอเคค่อยว่ากันนะครับผมในคืนนี้โอ้ยในคืนนี้เราจะทำลายไม่เชื่อใช่ไหมเฮ้ยไม่ถ้าเปรียบเทียบภาพเราเดินอย่างเงี้ยเชิญเลยเชิญมาเลยได้ลองไปทำไมเนี่ยจะไปที่ใดหมดได้ลองหมดวันแรกหมดหมดก็คือหมดเนี่ยใช่เอาตอนนี้ก็กี่โมงแล้ว6:44นะครับไปดูอะไรข้างนอกกันดีกว่ากี่องศาไม่รู้นอนยังสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่3ของการเดินทางคือที่3อ่ะเอ้ยคือที่2คือที่2เอ้ยคือที่3เอ้ยคือที่2ของวันที่3ฮะตอนนี้มีแต่ควันนะไม่ได้มีหมอกอันนี้คือไม่ใช่หมอกนะคือควันนะครับอากาศเย็นนะฮะแต่ไม่ถือว่าไม่ถือกับหนาวมากแบบหนาวอะไรขนาดนั้นจะมีลมช่วงประมาณ2:00 นะตี 2 ตี 3 ตี 4 อะไรลมแรงอยู่เมื่อวานยังหนาวกว่าวันนี้นะฮะวันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เมื่อคืนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะดูบรรยากาศนู้นชาวแก๊งอยู่ฝั่งนู้นผมไปอยู่เขาอีกลูกหนึ่งเนี่ยฝั่งนี้จริงๆดูภาพที่ข้างบนก็ได้นะ
นั่นแหละแล้วก็จะมีเขาฝั่งนู้นด้วยดูพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้มีอยู่2ลูกลูกผมที่นอนอยู่จะเป็นลูกตรงกลางนะฮะน่าจะขึ้นได้2ฝั่งแต่ผมไม่ขึ้นหรอกดูฝั่งนี้ก็ได้พระอาทิตย์ที่ขึ้นฝั่งนี้นะฮะนี่จะขึ้นฝั่งนี้วันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็เดินลงตามปกตินะครับเอ้ยวันนี้ก็เดินลงปกติเดินลงก็ใช้เวลามาชั่วโมงนึงนะเมื่อวานเรานั่งพักอยู่บนยอดแล้วนะบ้าไปแล้วเรามานั่งดูแบบนั่งดูเนี่ยผมมองเห็นนะผมว่าเฮ้ยแม่งเราเดินลงมาได้ไงวะไอ้โคตรสูงฮะนะฮะถ้าใครจะไปดอยปุยเดินขึ้นมาวาโจนะถ้าเพื่อนๆเดินขึ้นมาวาโจเพื่อนๆจะต้องเจอทางที่แบบว่าขึ้นเขาอีกประมาณสัก 3-4 ลูกครับลูกนั้นเสร็จก็จบละแล้วก็ลงไปเรื่อยๆแล้วอาจจะขึ้นปะปลายนิดๆนะฮะไม่มีอะไรแต่ช่วงเนี่ยช่วงทางลงเส้นนี้อะฮะคือโหดมากคือมันลงหน้าผามาเลยฮะลงมาแล้วก็ลงเข้าบิกลงไปนู่นอีกแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็ลงอีกมันจะมีเขาลูกที่บังอยู่อันนี้ผมมองไม่เห็นเฮ้ยแดดขึ้นแล้วฮู้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วฮะกล้องอาจจะมองไม่เห็นโอเคนะครับทริปนี้ก็อาจจะมีประมาณนี้วันสุดท้ายก็อาจจะพูดเยอะไปหน่อยแต่เราจะทยอยเก็บเต็นท์ของเราอยู่กับ3หลังนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นวิวแบบโหโคตรสวยบอกเลยสวัสดีครับตะยาวสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันตอนเช้าวันนี้กินกาแฟครับว้าวของตะยาวใช้มาเล่นอะไรเนี่ยของกล่องกาแฟครับได้กินยังเนี่ยได้กินนะครับรอให้มันเช็ดตัวนิดนึงมีนมไหมนมไหมมีได้ครับแต่บีบไม่ออกไม่คนละนมกันจะบ้าเลยโอ้ยแต่ยาวมีไหมเพื่อนมียุคก่อนหนึ่งกาแฟผสมช็อกโกแลตของบาริสต้ายาวนะครับผมบาริสต้าถ้าใครแวะไปบุรีรัมย์ก็ไม่ห่างตะยาวได้ตะยาวชงให้กินแก้วเท่าไหร่ตะยาวยังไม่มีน้ำตะยาวบอกหากูให้เจอนะยิงขายอยู่ร้อยหนึ่งโคชั่นตอนนี้เก้า20กาแฟผสมช็อกโกแลตฟีมือตะยาวเรามาลองดูนะฮะผมให้ดูว้าวอยู่บนดอยกินกาแฟช็อกโกแลตนี่เท่เกินทำไมไม่ขมวะมันละมุนนะทำไมตอนกูต้มเองแบบโอ้โหขมมากเลยอีกหลายๆดอยนะในประเทศไทยที่รอการค้นพบแล้วก็รอการเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปนะฮะอาจจะเป็นยังไงก็ลองติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆออนไลน์นะครับผมโอเคบ๊ายบายเก็บของกันถ่ายวีดีโอยังไม่เก็บเป็นไม้อยู่เลยWe'll be right back.
อยากขึ้นอย่างเดียวโอ้โหใช่ครับแต่ไอ้ลูกที่เราลงมานั่นน่ะโอ้มันไก่ครับเดี๋ยวนั้นมันโอ้น่ากลัวแต่หน้าฝนนี้ไม่แนะนำให้มานะพี่ลื่นลื่นมากไอ้ตรงที่ขึ้นลงที่ก็ลื่นผมว่าน่าจะลื่นแหละยิ่งไต่แบบข้างๆมาไม่กล้ามองลงไปข้างล่างเลยมันโล่งๆอย่างนี้มึงมีแค่คนเดียวมั้งพี่ไม่กล้ามองลงไปอยู่อะไรนะอยู่เงี้ยเหรอใช่เกาะมาอย่างเงี้ยเกาะโอ้โหมองไปโอ้ยตัวจากลมแคมป์ใช่ไหมเออไอจังแคมป์เป็นเหี่ยวเรานะไออาร์มันสไลด์ตรงนั้นเลยโอ้น่ากลัวสไลด์ไอคิดไอบิ๊กวิ่งไปช่วยไม่ใช่บิ๊กเฮ้ยเดี๋ยวกูเปิดกล้องก่อนกูถ่ายครับกูเต้นเร็วเพื่อนในขวาเฮ้ยกูจะตกแล้วอย่าเพิ่งตกกูตายก่อนนี้อ่ะถ้าใครมาวาโจแล้วเจอพี่ชื่ออะไรครับวิทย์ครับพี่วิทย์นี่ถ้าเจอพี่วิทย์นี่คือโชคดีมากพี่เขาเฟรนลี่มากเลยครับแล้วก็ให้ความรู้เยอะแยะเลยเกี่ยวกับที่นี่เรื่องทุกอย่างอยู่ที่เขาจะบอกไม่บอกแหละเขียนถามก็ไม่ตอบเหมือนเดิมอาจจะมาบอกแบบฟ้าสว่างถ้าตอบไปกวนนอนไม่หลับเลยแต่ไม่มีอะไรที่นี่สวยครับมีอะไรช่วยเหลือแกประสานงานให้หมดเลยนะครับถ้าอยากได้น้ำอะไรหรือมีอะไรที่แบบใช่ติดต่อได้เลยแล้วติดต่อพี่รองครับตามนี้เลยครับรองนี่รองลินะครับตามนี้รองลิทีมนี่ครับคนนำแล้วก็คนนำใบวิทย์นะครับก็ถ้าเจอพี่เขาก็ทักทายพี่เขาได้พี่เขาใจดีมากๆเลยเดินชิลมากไปฝากรีวิวด้วยนะพี่ได้พี่ยินดีเลยครับหรือว่าจะเอาไปลงในแบบพวกเพจพวกนี้ก็ได้เที่ยวตามแม่ฮ่องสอนหรือว่าเที่ยวตามที่อื่นก็ได้พี่ครับเที่ยวทั่วไทยคุณก็ได้